ผู้ชายคนนี้ทรงผมยาวเรียนบัลเล่สามารถไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสตรีได้ยังสามารถเล่นน้ำกับเพื่อนเป็นผู้หญิงด้วยแม้กระทั่งห้องน้ำหญิงก็เข้าได้ถึงแม้สาวๆจะไม่สนใจเรื่องนั้นแต่ลาร่าไม่มั่นใจในตัวเองยังใช้เทปรัดส่วนล่างให้แน่นทุกครั้งที่เปิดเจ็บปวดมากที่จริงเธอเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวหนึ่งแต่อยากเป็นสาวโชคดีที่เธอมีพ่อที่ทันสมัยไม่เพียงแต่สนับสนุนลาร่ายังหาทีมแพทย์เฉพาะทางให้เธอใช้สารกระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงในระยะยาวทำให้เธอดูเหมือนผู้หญิงแต่ร่างกายของเธอกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาความเป็นชายยังคงชัดเจนมากทำให้เกิดปัญหามากลาร่ารักบัลเล่เธอประสบความสำเร็จเพราะได้ฝึกฝนที่โรงเรียนบัลเล่ที่มีชื่อเสียงเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าแตกต่างทุกครั้งที่ฝึกต้องยึดส่วนล่างด้วยกาวให้แน่นถึงจะไม่กล้ากินน้ำทั้งวันแต่ทุกครั้งที่ห้องเรียนจบเธอจะรีบไปเข้าห้องน้ำด้วยความเร็วสูงสุดฉีกออกเจ็บมากแล้วดื่มน้ำเยอะห้องน้ำก็กลายเป็นห้องแต่งตัวของเธอเองแต่หลังจากนั้นคุณครูก็เปิดเผยตัวตนของเธอแต่เพื่อนร่วมชั้นทุกคนใจดีมากไม่ใช่แค่ไม่เกลียดยังให้เธอใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทำให้ลาร่ารู้สึกอบอุ่นภายในมากบัลเล่ต้องฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยส่วนเธออายุ15ปีเพิ่งเริ่มฝึกบัลเล่ทักษะพื้นฐานจึงไม่ค่อยดีลาร่าทำได้แค่ชดเชยข้อบกพร่องของเธอด้วยความขยันพยายามพันนิ้วเท้าของเธอด้วยผ้าพันแผลมันฝึกฝนจนถึงเมื่อเหลือคนเดียวกลับถึงบ้านก็ไม่ลืมฝึกนิ้วเท้าที่บาดเจ็บคนขยันจะได้รับผลดีในที่สุดเธอได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาเป็นนักเรียนเต็มเวลาสิ่งที่ทำให้เธอตื่นเต้นมากขึ้นก็คือวันนี้เป็นวันเซ็นสัญญาศัลยกรรมหมายความว่าเธอกำลังจะเป็นหญิงสาวแท้ในวันเกิดเพื่อนและญาติรวมตัวกันพ่อบอกข้อมูลนี้กับทุกคนลูกสาวของเขาคือความภูมิใจของเขาลาร่ามีความสุขเขาจะมีความสุขลาร่ามักไปหาหมอเพื่อขอคำปรึกษาทางด้านจิตใจแต่หมอถามเธอว่าคุณมีผู้ชายที่คุณชอบไหมลาร่ามั่นใจเธอทนไม่ได้ด้วยการใช้ร่างกายผู้ชายเพื่อได้มีความรักแต่เธอมีจิตวิญญาณของหญิงสาวจะไม่ฝันได้อย่างไรดูเด็กๆก่อนไปเรียนมีคู่เธอหวยหาความรักมากขึ้นเรื่อยลาร่าอดไม่ได้จึงคลานเข้าไปในตักของพ่อแล้วร้องไห้เธอกลัวว่าแม้การผ่าตัดจะประสบผลสำเร็จแต่ไม่มีใครจะยอมรับเธอพ่อปลอบใจเธอสุดหัวใจหนูอาจไม่รู้ว่าตัวเองกล้าหาญแค่ไหนหนูเป็นแบบอย่างของใครหลายๆคนเข้าใจไหมในใจลาร่าพ่อคือกำลังใจที่เข้มแข็งของเธอเพราะเป็นผู้ชายลาร่าจึงมั่นใจมากสาวๆกลุ่มหนึ่งบอกให้เธอถอดกางเกงออกแม้ว่าจะอับอายยังต้องปฏิบัติตามเพราะเธอต้องการคลุกกอคลีกับสาวแต่สุดท้ายสาวๆกลับหัวเราะเยาะทำให้เธอเสียความมั่นใจอย่างมากลาร่าจึงลองบัลเล่เพื่อให้เกิดความมั่นใจแต่เนื่องจากการใช้สารกระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงเป็นเวลานานเธอไม่สามารถทนการฝึกที่เข้มข้นแม้ว่านิ้วเท้าและส่วนล่างจะมีเลือดออกเธอยังจะกัดฟันแล้วสู้ต่อไปบังเอิญเธอค้นพบคู่รักกำลังสนิทกันเห็นคนสองคนเข้าใกล้กันลาร่าก็อดกลั้นความปรารถนาของเยาวชนไม่ได้เธอรู้ว่าผู้ชายข้างบ้านกำลังสนใจเธออยู่แม้แต่ปฏิบัติกับเธอเหมือนผู้หญิงธรรมดาเมื่อได้พบเขาเธอขโมยจดหมายของหนุ่มชายยังนำมันไปที่ประตูตัวของเพื่อนบ้านโกหกว่าบุรุษไปรษณีย์ใส่กล่องจดหมายผิดชายหนุ่มสองตาที่สดใสชวนเธอเข้าบ้านดื่มใต้แสงสลัวคนสองคนตกหลุมรักกันแต่เธอก็ยังพยายามกลั้นไว้จนระดับฮอร์โมนสูงขึ้นลาร่ากลับบ้านใส่ชุดเซ็กซี่มองตัวเองในกระจกอารมณ์ซับซ้อนภายในร่างกายผู้ชายอยู่นี่ทำให้เธอไม่กล้าสัมผัสร่างกายเธอกินกระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงจำนวนมากขึ้นเองหวังว่าจะมีลักษณะผู้หญิงอย่างเร็วเธออ้อนวอนหมอให้สั่งยาเพิ่มแต่โดนหมอปฏิเสธฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างรุนแรงหมอก็แค่บอกให้เธออดทนรอแต่สำหรับเธอด้วยร่างของผู้ชายทุกวันคือความทุกข์ทรมานเธอเข้าร่วมปาร์ตี้ของเพื่อนมีคนแนะนำให้ดูที่ส่วนตัวของเธอลาร่าปฏิเสธอย่างราบเรียบแต่สาวๆก็ดุมากสรุปว่าคุณอยากเป็นชายหรือหญิงฉันจะช่วยคุณต้องการไหมภายใต้การบังคับข่มขู่ลาร่าต้องยอมรับเมื่อได้เห็นแล้วสาวๆกรี๊ดกันทั่วหน้าหญิงสาวคนนี้ไม่ลืมแม้แต่แกล้งทำเป็นว่าห่วงลาร่าคุณไม่โกรธใช่ไหมความอับยอซ่อสูทำให้ลาร่าหนีไปกำแพงทึบที่พ่อและหมอได้สร้างขึ้นเพื่อเธอถูกทำลายโดยบังเอิญโดยหญิงสาวเหล่านั้นต่อหน้ากับการดูแลของพ่อเธอใช้รอยยิ้มเพื่อปกปิดบาดแผลของเธอเธอกลัวว่าคนใกล้ตัวยังกำลังโกหกเธอพ่อเห็นลาร่าเป็นห่วงเขาพยายามช่วยลูกสาวให้เปิดใจแต่เป็นการปลอบโยนในระดับจิตวิญญาณไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์จริงได้คนข้ามเพศคือลาร่าคนอื่นไม่สามารถเข้าใจได้ไม่เข้าใจแม้แต่ความเจ็บปวดของเธอลาร่าเลือกทนทุกข์เงียบๆคนเดียวเรียนรู้ที่จะเติบโตภายใต้ความกดดันชายและหญิงในห้องเท่านั้นหญิงสาวโจมตีย่างแข็งขันมาจูบชายหนุ่มเขาก็ทนไม่ไหวแล้วแต่หญิงสาววิ่งหนีไปนี่ไม่ใช่แผนของเธอแต่เธอกำลังพยายามซ่อนความลับที่น่าตกใจของตัวเองเมื่อเห็นลูกสาวเศร้าพ่อมาดูแลทันทีแต่ทะเลาะกับเธอลาร่าเสียใจจนร้องไห้ลาร่าเป็นผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงพ่อเพื่อความฝันของลูกสาวก็เลยย้ายบ้านเปลี่ยนงานแต่เขารู้สึกสบายมากแต่ในใจลาร่ามีความกดดันใหญ่เธอกังวลว่าทุกสิ่งที่พ่อใช้ไปจะสูญเปล่าหลังจากนั้นไม่นานสถานศึกษากำลังจะจัดการแสดงลาร่าเพื่อทำฝันให้เป็นจริงทุ่มเทพลังทั้งหมดของเธอในการฝึกฝนนิ้วเท้าบาดเจ็บมากมาย
ฝึกฝนหนักทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะได้มีโอกาสยืนบนเวทีเต้นรำไปรอบสำหรับเธอมันคือการยอมรับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตของเธอแม้ว่าร่างกายจะอ่อนล้าเกินไปแม้ว่าจะสั่นคลอนเธอจะไม่หยุดจนที่ร่างกายรับไม่ไหวแล้วเป็นลมบนพื้นดินรอเธอตื่นนอนข้างเตียงยังโทษพ่อที่ไม่ปลุกเธอตื่นดื้อรั้นต้องเข้าร่วมอบรมต่อไปแต่พ่อล็อกประตูแล้วเธอมีอาการทางจิตและร้องให้เสียงดังหมอแนะนำให้เธอหยุดเต้นชั่วคราวใช้เทปพันท่อปิดส่วนล่างของร่างกายเป็นเวลานานบวกกับการฝึกความเข้มข้นสูงส่งผลเสียต่อร่างกายต้องพักผ่อนเวลานานเพื่อดูว่าการผ่าตัดเป็นไปได้หรือไม่การแสดงบัลเล่ต์ของนักเรียนเริ่มต้นขึ้นนักเต้นบนพื้นกำลังเต้นรำส่วนเธอได้แต่เฝ้ามองอยู่ไกลความฝันว่าได้ยืนบนเวทีผ่านไปอย่างนี้การผ่าตัดก็ถูกเลื่อนออกไปเช่นกันสองความฝันของลาร่ากลายเป็นฟองสบู่ตัวเองพยายามตลอดแต่ทุกอย่างก็เหมือนกลับไปจุดเริ่มต้นลาร่ากลับมาเป็นสาวที่ไอเชื่อฟังเหมือนเดิมปาร์ตี้กับทุกคนมาฉลองปีใหม่ด้วยทุกคนอุ้มน้องชายไปนอนใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแต่เธอยอมแพ้จริงหรือตอนเช้าหนึ่งเห็นพ่อพาน้องชายไปโรงเรียนเธอหันไปเรียกขอความช่วยเหลือใช้น้ำแข็งประคบห่อมองหามีดด้วยแล้วกลับไปที่ห้องของเธอเธออยากทาอมเปลี่ยนอนาคตของเธอรอให้ลาร่าค่อยๆตื่นพ่อคอยดูแลเธออย่างมีบอบอข้างเตียงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มของหญิงสาวหลังจากนั้นไม่นานสาวสวยมั่นใจก้าวไปข้างหน้าในที่สุดความฝันของเธอก็เป็นจริงแล้วแค่ผ่านความเจ็บปวดก็สามารถจะเติบโตได้ผีเสื้อก็สวยมากแต่เวลาของการเปลี่ยนจากรังไหมเป็นผีเสื้อเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดจริงๆของมัน